เดี๋ยวครับผมชื่อมนตรีศรีทองเพชรนะครับอายุ61ปีนะครับการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับปริญญาโทรัฐศาสตร์และสาธารณศาสตร์นะครับความเจ็บป่วยตอนนี้ก็ที่มีก็เพิ่งเป็นใหม่ๆเลยครับก็คือเพิ่งไปตรวจ MRI มาเมื่อวันที่22ผลว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับซึ่งก็เป็นอาการป่วยแต่ที่ป่วยมาก็มีพวกอะไรนะฮะต่อมลูกหมากโตนะครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับก็ทานยามาตลอดครับตอนนี้ก็ภูมิเนาจริงอยู่ที่ชลบุรีนะครับอยู่ที่ชลบุรีแต่ว่าตอนนี้ก็พอเป็นตอนนี้อาชีพจริงก็คือเกษตรหรือว่าเป็นข้าราชการบำนาญนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ช่วงโควิดนะก็เลยหลบจากชลบุรีมาอยู่ที่โคราชนะครับอยู่ที่สวนตัวเองนะครับก็ในเรื่องที่สนใจทำไมถึงสนใจเรียนก็จริงๆแล้วนะได้เข้าคอร์ส10วันที่ผ่านมาที่จบเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานวันที่11ใช่ไหมครับที่จบแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผมก็ลองตอน4:00 กว่าก็ลองมาเปิดดูในซูมว่าเอ๊ะก็มีกิจกรรมหรือไม่อย่างไรเอามาเปิดดูเอ๊ะเห็นอาจารย์อย่าง ทำเกี่ยวกับการกดจุดการอะไรต่างๆบ้างซึ่งก็เลยดูตั้งพอมาดูมาจนถึงตอนนี้เห็นบอกเอามีการสัมภาษณ์เรียนจากสูตร7ปีแล้วก็เห็นการสัมภาษณ์ก็แต่ผมไม่รู้เลยนะฮะว่ามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอย่างไรในเรื่องของการเรียนก็เลยถามไปแต่ว่าถามว่าจริงๆก็สนใจในการเรียนนะครับก็อยากจะเรียนเพราะว่าคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเราในเรื่องของส่วนตัวเราในเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะครับก็มีความสนใจตรงนี้นะครับสำหรับหมอเขียวก็เคยเห็นนะครับจะบอกว่าดูก็ไม่ใช่นะเหมือนว่าเคยเห็นในสื่อประมาณนั้นในสื่อของ YouTube เนื่องจากตอนนั้นก็พอหลังจากเกษียณราชการแล้วก็มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของความสนใจเรื่องเศรษฐอินทรีย์ต่างๆซึ่งเราก็สนใจอยู่แล้วนะก็เลยไปดู YouTube จากสื่อพอดีแล้วบ้างอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ติดตามจนมามันหลักสูตรนี้มาใน10วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรนะครับจริงๆแล้วดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับแต่ก็เชื่ออยู่แล้วในเรื่องของคือได้ยินในเรื่องของหมอเขียวในเรื่องของใช้สมุนไพรรักษาโรคที่ว่าเป็นเรื่องของต่างๆซึ่งมีในเครือข่ายของเราที่เรารู้จักก็ได้เคยไปเรียนไปอบรมมาแล้วเขาก็เคยชวนไปนะที่ศรีสาโศกใช่ไหมที่ศรีสะเกษนะเขาก็เคยชวนแต่ว่าเรื่องของเวลาที่เรายังไม่มียังไม่ได้นะครับแต่ว่าพอมาหลักสูตรนี้ซึ่งได้จริงๆถ้าบอกว่า10วันนี้น่าจะได้เข้าฟังสัก 10% น่าจะได้มั้งนะครับเพราะฉะนั้นในความสนใจมีนะแต่ว่าเรื่องของหลักสูตรผมก็ไม่รู้นะว่าอย่างไรแต่ว่าถ้าหากว่ามันสามารถเรียนได้ก็สนใจที่จะเรียนครับค่ะนะครับครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วคุณอาก็พอจะรู้จักได้ยินเนาะได้ยินชื่ออาจารย์หมอเขียวมาแต่ก็ยังไม่ได้ติดตามจริงๆนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเมื่อหลักสูตรเร็วๆนี้เองนะคะล่าสุดเนาะค่ายล่าสุดทีนี้ค่ะคุณอาได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ได้ปฏิบัติตามนะคะเท่าที่เราจัดสรรเวลาได้ค่ะเชิญค่ะครับคุณพี่เปิดไมค์ใหม่ทีครับ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 ประโยชน์ที่ได้ก็คือจริงๆแล้วผมว่าเรื่องปฏิบัติธรรมก็สนใจอยู่แล้วฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกินเจนะครับก็ปฏิบัติมากว่า20ปีแล้วเรื่องของการกินเจแต่ว่าเรื่องของเนื้อสัตว์ต่างๆก็โอเคยังไม่ได้ละหรือว่าเลิกนะครับแต่ว่า แต่ในส่วนเรื่องของ10วันที่ได้อบรมเอาตรงนี้เลยนะครับซึ่งจากเรื่องของการกายบริหารอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้เพราะตัวเองก็เป็นหมอนรองกระดูกอยู่ด้วยก็เลยปฏิบัติตามซึ่งถามว่ายังไม่เห็นผลแล้วแต่ผมก็เชื่อครับว่ามันสามารถหายหรือดีขึ้นได้ครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็รายละเอียดนะคะรายละเอียดหรือว่าคุณสมบัติรายละเอียดหรือคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะ
หลักสูตร7ปีเนาะก็มีครูนะคะดร.วรังคณาได้ลงไว้ในแชทนะคะคุณอาสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเราก็มาฝึกฝนไปด้วยกันเนาะหลักๆก็คือมาฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นะคะเราพ้นทุกข์ด้วยแล้วก็ไปช่วยพี่น้องคนมนุษยชาติพ้นทุกข์ไปด้วยกันตามลำดับค่ะครับใช่อย่างนั้นก็มีพี่น้องท่านสังกัดภาคการศึกษาระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางคุณอาสะดวกทางไหนคะไม่ทราบว่ามีศูนย์ที่เราจะต้องเข้าไปพบหรือไม่ยังไงครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็เราจะพบกันเป็นออนไลน์เป็นหลักเพราะนั้นก็แต่ละภาคก็ที่ต่างกันค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ปกติเราก็จะมีการไปพบตามศูนย์ต่างๆที่เราอยู่ใกล้อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นภาคกลางก็จะเป็นสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าส่วนป่านบุญก้าอาจจะปทุมธานีอะไรเงี้ยเนาะแต่หรือว่าภาคอีสานก็จะมีหลายสวนป่าเหมือนกันค่ะสุพรรณบุญหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมุกดาหารอะไรเงี้ยค่ะงั้นขอเป็นภาคกลางนะครับค่ะสังกัดภาคกลางก่อนนะคะครับค่ะมีคุณมีท่านไหนนะคะพี่น้องท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับคุณอามนตรีไหมคะถ้ามีก็เชิญถามได้ค่ะครับผมคุณพี่มนตรีอยู่หมายเลขอะไรครับหมายเลขลำดับที่สมัครครับยังไม่มีค่ะเป็นผู้สมัครใหม่ครับครับไม่ได้สมัครมาก่อนครับเพิ่งจะสมัครค่ะตอนนี้แหละไม่มีหมายเลขครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปสู่ลำดับคำถามสามคำถามสุดท้ายกันนะคะเชิญอาชาติพุทธค่ะครับผมคุณพี่จะรักษาศีล5เบื้องต้นได้ไหมครับได้ครับได้ครับคุณพี่จะรับฟังและทำตามมติหมู่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับคุณพี่จะทำงานฟรีเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมครับครับได้ครับเรื่องจิตอาสาก็ได้ปฏิบัติมาอยู่แล้วครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นเราไปสู่ลำดับของการโหวตนะคะพี่น้องท่านใดนะคะคัดค้านนะคะไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่คุณอามนตรีนะคะสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะสามารถยกมือได้ค่ะค่ะไม่มีนะคะครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณพี่ครับครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะคะแสดงความยินดีกับคุณอามนตรีนะคะส่วนในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าเป็นอะไรยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนักศึกษาวิชาราม7ปีนะคะคุณอาสามารถติดตามดูในเว็บไซต์นะคะหมอเขียวไม่ใช่เว็บไซต์สถาบันวิชารามนะคะหรือว่าตอนนี้อยู่ในแชทนะคะในแชท Zoom คุณอาเปิดดูได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะท่านที่ยังค่ะท่านที่ยังไม่ได้กรอกใบสมัครก็ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะคะประสานงานนักศึกษาใหม่เพื่อติดต่อสอบถามในข้อสงสัยค่ะค่ะมีประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้คุณอาอยู่ในเราจะสามารถติดต่อคุณอาได้ช่องทางไหนได้บ้างคะเราจะได้ส่งลิงก์นักศึกษาใหม่คุณอามีหรือยังคะลิงก์เข้าห้องไลน์ประสานงานนักศึกษาใหม่ค่ะตอนนี้ส่งไว้ให้ในแชทนะคะยังไม่มีครับเดี๋ยวจะเข้าเปิดดูในแชทแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในไลน์กลุ่มครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็คุณอาลองเข้าไปดูนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมมากขอบคุณครูวรังคณาค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลำดับต่อไปนะคะหมายเลข247ยังอยู่ไหมคะท่านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมก็เชิญได้ค่ะคุณดลพร